ทำงานแล้วค่ะนั่งเป็นมหาราณีที่บ้านเลยดีกว่าไม่จริง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 ไม่ใช่ไม่ใช่เลยหมอดูทักจริงว่าอย่าพูดเยอะเงียบเข้าไว้แล้วดูปีไว้ให้ไหมครับว่าดูให้เมื่อไหร่เริ่มกิจงานนำมีบอกแล้วว่าล่าสุดเหมือนมีคนเห็นว่ามีผู้ชายอยู่ในสตอรี่ว่าเราเชียร์ว่าไม่เยอะมันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยบอกให้แบบมันคือเรื่องเราทั้งหมดเออมันคือเรื่องเราจิตวิทยาจิตวิทยาช่วยจิตวิทยาเราช่วยเราแล้วจริงเนี่ยอ่ะเริ่มสีผู้ชายคนนั้นอย่างไรค่ะสตอรี่เราคือใครก็in relationship ค่ะ relationship นะคะครบแล้วก็ใช่ก็คือ in relationship ค่ะแล้วก็ happy ดีค่ะค่ะคนนี้ไปมายังไงคะทำไมได้มาเจอกันถ้าอยากรู้ไปดูในคลิปพอนอเพื่อนนิดใน YouTube นะไม่ได้ขายของนะคะแต่ลองไปติดตามดูได้ค่ะก็คือบอกไปได้นั้นหมดแล้วใช่วันแรกที่เจอเป็นยังไงก็ไปดูในนั้นได้เลยค่ะไหนหลายคนบอกว่าอิจฉามากๆเพราะคนนี้คือค่อนข้างจะแบบร่ำรวยถ้าพูดกันตรงๆโปรไฟล์ดีเป็นไฮโซอะไรอย่างเงี้ยโปรไฟล์ดีโอ้คือ เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักไม่นับโปรไฟล์ไม่นับอะไรเพราะว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณเพชรด้วยนะคะที่ทำให้เราได้เจอคนดีๆแบบนี้ค่ะแสดงว่าจุดเริ่มต้นในการคบกับเขาคือเราไม่ได้มองเรื่องแบบว่าเขาเป็นไฮโซเขาเป็นอะไรคือเรามองเขาด้วยจิตใจตั้งแต่ต้นคือเราไม่คือเขามาในฐานะของเพื่อนบีทคือสามีเพชรอย่างนี้ไงเราไม่ได้รู้อยู่แล้วเราไม่ได้คือจิ๊บว่าเรื่องของฐานะหรือเรื่องโปรไฟล์หรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิ๊บว่ามันไม่สำคัญจิ๊บว่าสำคัญอยู่ที่เรากับเขาเป็นยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันใช่ค่ะอันนี้ระยะเวลาคบกันนานเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้โอ้สักพักหนึ่งคือมาในช่วงโควิดเนาะใช่ค่ะแล้วก็จะยังอยู่ตลอดไปยังอยู่ค่ะมันมีข่าวว่าติดโควิดได้ล้านหนึ่งอันนี้จริงไหมคะใครจะติดโควิดแล้วได้ล้านหนึ่งประกันให้หรอหรือยังไงคุณใครเขาลือกันเขาลือหึงไม่มีไม่ได้ให้อย่างงั้นจะบ้าหรอแม้ถ้าให้ล้านหนึ่งไม่ต้องทำงานละค่ะนั่งอยู่เป็นมหาราณีที่บ้านเลยดีกว่าไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่มีแบบเงินชดเชยอะไรอย่างงี้ให้ไหมคะในช่วงเวลานั้นเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้แล้วหรอเราจะต้องมีเทคนิคในการไล่ไปเรื่อยๆแต่เขาเป็นนักจิตวิทยานะเอาอย่างงี้เล่าให้ฟังดีกว่าว่าคือช่วงเนี้ยโควิดมันเป็นเยอะมากเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็เป็นอะไรเงี้ยใครยังไงก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วสุดเราได้อะไรไหมคะสุดเราได้อะไรไหมก็ได้เป็นโควิดมาแล้วรอบหนึ่งนะคะ BA5 บอกเลยแรงมากๆค่ะเป็นอยู่10วันนะคะตอนนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนพร้อมทำงานเต็มที่แล้วค่ะเพราะว่ามั่นใจว่าปลอดโรคแล้วค่ะประมาณสัก3เดือนนะคะเดี๋ยวว่ากันใหม่อีกรอบค่ะ10วันตอนนั้นเขาให้อะไรเขาดูแลยังไงบ้างช่วยอะไรบ้างเขาเป็นห่วงยังไงบ้างพี่จีบใช้คำนี้ดีกว่าว่าพอช่วงนั้นที่ได้เป็นโควิดก็สนุกดีค่ะสนุกดีที่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเขาติดใช่ติดค่ะก็ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ลองทำอะไรสนุกด้วยกันด้วยก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบแบบก็เป็นโมเมนต์ที่ถ้าเกิดว่าแบบหลายคนก็คือเครียดเนาะจิ๊บก็เครียดเนาะตอนแรกงานเต็มเลยแล้วก็อยู่ดีๆก็ไม่มีงานทำอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะแบบเปิดตัวคิดนานไหมพี่จิ๋วว่าแบบจะเปิดตัวละคนเนี้ยให้คนอื่นได้เห็นผ่านโซเชียลของเราต่างๆไม่นานเพราะเป็นคนไม่ค่อยคิดเจ้าไม่แต่ก่อนที่แบบกว่าจะเปิดเราแบบคนอะไรเงี้ยเราต้องการตัดสินใจนานไงพี่ก็ใช่กว่าจะเปิดเพราะมันเจ็บมาเยอะวีรกรรมมันเยอะก็เลยบางๆหน่อยอย่างเงี้ยเผาๆนิดนึงแสดงว่าคนนี้จริงมันใช่สำหรับเราแล้วใช่ไหมนี่ก็เผาแล้วนะก็แค่ทำ YouTube ออกมาแค่นั้นเองซึ่งก็คนนี้วางแผนอนาคตด้วยกันไปเลยไหมจ๊ะ
ช่คือคุยแล้วคุยเอาใหม่ใช่แล้วใช่แล้วมันเปิดคุยกันไหมเออยังไม่แน่ใจเหมือนกันเขาตอบสองทีเป็นเรื่องอะไรอยู่อะไรอยู่พี่สาวไม่ไลฟ์ใครไลฟ์วิดีโอไม่ไลฟ์อะแสดงว่าคุณมีคุยกันเรื่องแบบแต่งงานเลยคือวัยนี้แล้วเนาะเพื่อนก็ลูกสามก็ไปหมดแล้วมันก็ต้องคุยแหละถ้าจะคบกับใครก็ต้องคุยให้มันแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในใจเราอยากแต่งยังพี่เนี่ยออกตัวแรงอีกแล้วอ่ะหมายถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนกลัวเลยอ่ะแต่เมื่อกี้เราชมเด็กว่าเด็กลูกน่ารักนะคือดูเหมือนเราอยากมีลูกนะหมอดูทักว่าอย่าเพิ่งออกแรงทำไงอ่ะเราควรจะเชื่อหมอดูหรือเราควรจะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองแต่ถ้าเราเชื่อสัญชาตญาณตัวเองอ่ะเจ็บมาเยอะแล้วนะเออลองแฟตแบ็กไปดูก็ได้ท่อมถูกลองก็ลองดูแล้วนะเออใช่แต่เราก็พยายามเบาๆไงเบาๆอยู่ตอนนี้เออนี่เบาแล้วนะใช่เพราะหมอดูทักค่ะมีแฟนเป็นปีไหนไหมสอบลงเลยว่าหมอดูทักหมอดูทักจริงไหมหมอดูทักจริงว่าอย่าพูดเยอะเงียบเขาไว้แล้วดูปีไว้ให้ไหมครับว่าหมอดูให้เราไว้ไหมกิจงานนำมีบอกแล้วแต่ YouTube นี่คือเบาแล้วสเต็ปต่อไปเป็นอะไรดีพี่สเต็ปต่อไปลูกคู่รัวๆเลยไหมหรือไงดีเดี๋ยวลองดูนะคะเรื่องของคนที่เขามาเติมเต็มชีวิตให้เราอย่างไรบ้างพี่ติ๊กแฮปปี้เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็เป็นคนที่เข้าใจในหลายๆเรื่องคือตัวเขาเองก็ทำธุรกิจของเขาเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ผ่านอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยมันเลยทำให้สกิลการรับมือกับคนรับมืออิโมชันรวมถึงความเป็นผู้ใหญ่การมองครบรอบด้านแล้วมองไกลของเขาเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอออยู่กับเขาแล้วแบบเราเชื่อในตัวเขาได้เขาพึ่งพาได้เรียกว่าฝากชีวิตไปได้เลยใช่ไหมแล้วกันเข้าไปในวงการเขาเป็นคนนอกวงการเนาะมันเขาเข้าใจการทำงานเขาต้องเจอแสงเข้ามาแล้วทีนี้ช่วงเนี้ยอยู่ในช่วงปรับตัวกันอยู่เลยค่ะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเริ่มทำงานกันจริงจังอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องการทำงานวงการอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ชอบที่เราทำงานในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะมันก็อยู่ในช่วงที่กำลังปรับตัวกันอยู่ว่าแบบจะเป็นยังไงค่ะ